วันนี้เป็นข่าวต่างประเทศก็ขอให้เพื่อนๆเข้าใจนิดนึงว่าผมให้ความสำคัญกับข่าวต่างประเทศที่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยนี่ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญน้อยผมอยากให้ท่านเห็นกรอบการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยในประเทศไทยนั้นต้องเก็บรายละเอียดจากต่างประเทศด้วยเพื่อเราจะได้เห็นการเชื่อมโยง ดังนั้นในวันจันเนี่ยข่าวต่างประเทศที่ผมนำมาลงผมจะมีรายละเอียดทีนี้ที้ที่ว่าในประเทศไทยไม่มีนะครับยกตัวอย่างวันนี้ครับความขัดแย้งระหว่างจีนกับอเมริกาที่ท่านรู้มาตลอดมีบางคนอาจจะบอกจะจบได้พอไบเดนขึ้นมาแล้วก็คงจะจบผมบอกไม่จบแล้วครับวันนี้ไม่ใช่ทรัมป์ไปแล้ว เ,เรื่องความสงครามการค้าระหว่างจีนอเมริกาจะจบเท่านั้นนอกจากไม่จบแล้วมันขยายเข้ายุโรปแล้วครับดังนั้นคู่ขัดแย้งที่ฝั่งหนึ่งเป็นจีนเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเป็นโลกตะวันตกเนี่ยมันไม่ได้ขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์เท่านั้นไม่ใช่ผลประโยชน์ทางการค้าเท่านั้นแต่มันขัดแย้งเชิงวัฒนธรรมความเชื่อเลย แล้วก็ดูแล้วยากโดยเฉพาะความเชื่อนี้เป็นเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องเสรีภาพของบุคคลการวิจารณ์ผู้นำหรือที่สำคัญคือเสรีภาพของสื่อมวลชนครับปรากฏว่าวันนี้จีนปิดสัญญาณการสื่อสารทั้งหมดในจีนของสถานี เอ่อบีบของอังกฤษก็เกิดการตอบโต้กันนะครับวันนี้ท้าอังกฤษและก็ข่าวของจีนในอังกฤษและก็ในอาสาภาพยุโรปถูกบล็อกแล้วเหมือนกันคือต่างคนต่างมีสถานีของตัวเองอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับการสื่อสารเป็นหัวใจสำคัญ ของการขับเคลื่อนการแข่งขันทางการค้าการแข่งขันเชิงอำนาจและการอธิบายพัฒนาการของมนุษย์ว่ามนุษย์เหล่านั้นสาระสำคัญคือสิทธิส่วนบุคคลน,นี่เป็นเรื่องใหญ่แต่เรื่องนี้แปลกที่สุดก็คือจีนไม่เข้าใจเรื่องนี้แล้วถ้าฟังอย่างนี้เดี๋ยวฉันจะบอกอา้าว คุณสุนัยเอาแบบฝรั่งแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมีข้อมูลหลักฐานยืนยันว่าสหประชาชาติเขาถือเป็นวัฒนธรรมของโลกแล้วครับแล้วสหประชาชาติได้มีเอกสารถแถลงการของสหประชาชาติวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลไทยด้วยครับที่ไม่ที่ใช้หนึ่งหนึ่งสองแล้วก็ ทำการปราบปรามประชาชนเหตุจากการวิจารณ์ผู้นําดังนั้นวันนี้ผมเลยตั้งชื่อหัวเรื่องไว้ว่าคู่แฝดใหม่พักจีนวางไทยมีของแสลงคล้ายกันของแสลงในที่นี้ก็คือเรื่องเสรีภาพของข่าวสารเสรีภาพของสื่อมวลชนไทยก็ไม่ชอบ จีนก็ไม่ชอบแปลกมากครับแล้วก็รับไม่ได้เลยนะไม่นอกจากไม่ชอบแล้วถึงขั้นรับไม่ได้เลยลนะดังนั้นจีนก็มีกฎหมายเรื่องความมั่นคงเรื่องนี้ละเอียดอ่อนมากแต่ของไทยหนักกว่านั้นอีกก็คือไทยก็มีกฎหมายเรื่องความมั่นคงเหมือนกันแต่บวกด้วยกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองแล้วกำลังกลายเป็นปัญหาเป็นของแสลงในจีนและในไทย แต่วังเอิญจีนมันใหญ่กว่าไทยครับไทยนี่มันจะจอกมากในสายตาโลกเขาถึงเรียกกาลาแลนดไงแล้ววันนี้ก็ทำการจับกลุ่มแกนนำคณะรัษฎรนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนนะครับไม่ให้ประกันตัวเพราะพูดถึงเรื่องกษัตริย์เดี๋ยวเราจะคุยกันนี่แหละดังนั้นภาพที่ผมให้ท่านดู จากฉากท่านอาจจะผมให้ชื่อว่าคู่แฝดพักจีนวังไทยเนี่ยนะครับจึงเอาสมเด็จราชินีของอังกฤษมาเป็นสัญ,ญลักษณ์เผชิญหน้ากับสิ้นผิงเพื่อให้ท่านเห็นชัดเจนว่าวันนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของของอเมริกาแล้วที่ขัดแย้งกับจีนแต่การขัดแย้งนี้จะไม่จบและจะขยายไปเรื่อยๆครับผมเริ่มเลยนะครับ ตอนนี้จีนแบนข่าวสารของ BBC ในประเทศจีนแล้วเอาข่าวแรกเลยนะฮะเอาข่าว BBC ก่อนเลยครับนี่เป็นข่าวจากต่างประเทศข่าว BBC จากต่างประเทศบอกว่าจีนแบน b b c World News ไม่ให้เสนอข่าวในประเทศจีนจากสำนักข่าว National Public Radio ก็ NPR ก็บอกจีนแบน,แบนช่องข่าว BBC World Service ภายหลังอังกฤษแบนช่องข่าวจีนด้วยดีครับความขัดแยง้งวันนี้อังกฤษกับจีนไม่ใช่เรื่องของ สงครามการค้าในรูปประทมของอเมริกากับจีนตั้งแต่ยุคข,ของทรัมป์แต่เป็นเรื่องของการต่อสู้ทางการสื่อสารข่าวสารกันต้องไม่ลืมว่าจีนก็มีปัญหาเรื่องของฮ่องกงนะครับฮ่องกงี่ก็ลึกๆก,ก็คืออังกฤษก,กับจีนนั่ละ ที่ผมบอกกับท่านไปแล้วว่าอังกฤษให้วีซ่าพิเศษแก่คนฮ่องกงที่จะอบพยพเข้าไปอยู่ในอังกฤษได้จํานวนคนประมาณสามล้านคนนะครับโดยวีซ่าพิเศษนี้ถ้าใครได้แล้วสามารถจะเข้าไปได้และสามารถจะยื่นเรื่องขอย้ายถิ่นฐานไปอยู่อังกฤษได้เลย ดังนั้นความขัดแย้งที่ฮ่องกงซึ่งผมบอกกับท่านไปแล้วหลายครั้งย้ำอีกทีว่าจะเป็นแผเลเรือรังครับแผเลเรือรังและจะขยายไปเรื่อยขยายไปถึงไต้หวันนะครับที่เคยรายงานข่าวให้ท่านทราบแล้วและจะขยายมาถึงไทยเมื่อวิกฤตในพม่าหนักขึ้นขณะนี้ในพม่านี่หนักขึ้น แล้วจีนก็แสดงบทบาทคุ้มครองพม่าแล้วใช้กระบวนการเดียวกันเลยก็คือจะเข้าไปควบคุมระบบข่าวสารให้แก่รัฐบาลเผด็จการพรม่าด้วยจะสร้างระบบซิงเกิลเกตเวก็คือมีประตูเดียวแล้วสัญญาณเข้าพม่านี่ควบคุมหมดเลยข่าวสารทั้งหมดเพราะ,ระเผด็จการนี่สิ่งที่กลัวที่สุดคือระบบข่าวสารครับกลัวว่าประชาชนจะรู้ ที่ผมรี้ภัยออกมานี่เจปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นเรารู้ถึงการต่อสู้กับเผด็จการที่อยู่ในกรอบกาลานั่นก็คือพยายามไม่ให้ประชาชนรับรู้เรื่องข่าวต่างประเทศไม่ให้รับรู้สัญญาณจากต่างประเทศแต่ว่าไทยมันเล็กจะทำซิงเกิลเกตเวย์ไม่ได้เพราะว่าไอ้กลไกของระบบธุรกิจนี่มันผูกพันกับกลไกของอินเทอร์เน็ตหมดแล้ว แต่ในประเทศไทยในประเทศจีนนี่บล็อกเลยครับดังนั้นกู o ก l งกูเกิลนี่ไม่ให้เข้าทั้งนั้น่ะสร้างระบบหนึ่งขึ้นมาไปตู้เนี่ยนะวันนี้จะไปทำให้พมา่ามีหลักฐานที่ผมจะชี้แจงให้ท่านทราบนะครับอันแรกก่อนว่าปรากฏว่าหลังจากที่จีนบล็อก BBC ก็เกิดการตอบโต้กันในอังกฤษก็บล็อกข่าวสารของสถานีข่าวของจีนเหมือนกันแล้วเรื่องนี้จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่งมาทำกันนะครับข่าวที่ท่านเห็นเมื่อกี้นี้เนี่ยว่ากันจริงๆแล้วน,นี่เป็นข่าวเมื่อเมื่อวันที่11นี้เองนะครับ1 0บ1นี้เองกุมภาจริงๆมีการพันตูกันมาตั้งแต่ สองปีที่แล้วแล้วผมให้ท่านดูข่าวของ BBC นะครับเมื่อปี2020เมื่อเดือนวันที่9ตุลาคมนะครับคือหัวเว่ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของจีนเนี่ยวันนี้ทางยุโรปเขารับรู้กันแล้วคือเป็นบริษัท ที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนสนับสนุนเขาก็เกรงว่าเจ้าหัวเวย่ยเนี่ยจะเป็นตัวล่วงความลับทางการทหารของเขาปรากฏว่าหัวเวย่ยก็วางเครือข่ายเข้าไปในยุโรปในอเมริกาโดยเฉพาะเรื่อง 5G ดังนั้นข่าว เรื่องนี้เนี่ยมันมันระหองระแหงระแวงกันมาตั้งแต่สองปีที่แล้วแล้วนะครับนี่คือข่าว BBC เมื่อวันที่9ตุลาคม2020นะครับหัวเว่ยกรรมธิการกลาโหมของอังกฤษชี้มีหลักฐานชัดเจนหัวเว่ยสมรู้ร่วมคิดกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วก็ เมื่อปี2019เมื่อสองปีที่แล้วนะครับสองปีกว่ามาแล้วเนี่ยโวดาโฟ v o d a าโฟนนี่คล้ายๆเป็นบริษัททางการสื่อสารใหญ่จะเรียกว่าเป็นบริษัทมหาชนของอังกฤษนะครับก็ตั้งแต่ปี2019หัวเว่ยก็ถูกแบนนะครับทำให้โวดาโฟนนี่ ขยายบทบาทมากขึ้นดังนั้นวันนี้ที่ตอบโต้กันจริงๆเนี่ยเป็นผลมาสองสามปีแล้วตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างอเมริกากับจีนเรื่องสงครามการค้าดังนั้นที่ผมมาเอาเรื่องนี้มาคุยกับท่านาก็เพื่อให้ท่านเห็นว่าวันนี้มันปัทุแล้วเป็นสัญญาณที่บอกว่ามันไม่จบง่ายนะครับ ในข่าวเรื่องโวล a ด o าโนี้ที่ขณะนี้เกิดเหตุเนี่ยนะครับถ้ามาดูนี่วอชิงตันโพสต์นะครับนี่วอชิงตันโพสต์ลงข่าวเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บรายละเอียดให้ท่านฟัง วอชิงตันโพสต์บอกจีนถอนช่องข่าวบ b c ไม่ให้ออกอากาศในประเทศแล้วนี่ครับนี่ของวอชิงตันโพสต์เจนนี่ข่าวเหล่านี้รับกันเลยนะครับท <c oughs> ั้งในอเมริกา <c oughs> แล้วก็ในยุโรปผมให้ท่านดูนิดนึงว่า <c oughs> ของว o d าฟน n e เนี่ย ซึ่งซึ่งเป็นบริษัทเครือข่ายการสื่อสารใหญ่นะครับของอังของอังกฤษนะครับซึ่งมีการโวล a าโฟนเยอรมันบริษัทเทคโนโลยีเครือข่าย <c oughs> ใหญ่ในยุโรปได้ยุติการเผยแพร่ข่าวของ ช่องข่าวของจีนที่ชื่อว่า CGTN ของรัฐบาลจีนที่ออกเอาออกจากระบบเคเบิลทีวีนะครับหลังจากที่อังกฤษถอนใบอนุญาตแล้วก็จะสลามไปทั้งยุโรปนะครับเรื่องนี้ กขบอกว่าจะลามไปทั้งยุโรปรวมถึงประเทศนอกสภาพยุโรปอีกหลายประเทศเช่นประเทศในแถบบอลข่านยูเครนดังนั้นระบบการข่าวสารของจีนนี้จะต้องถูกระงับการออกอากาศไปทั่วยุโรปและประเทศที่ร่วมลงนามข้อความที่ตกลงกันนี่นะครับที่เป็นข่าวรอยเตอร์ โว a าโฟนนี้เป็นเป็นบริษัทอัง,องกฤษบริษัทโทรคมนาคมของอังกฤษข้ามชาตินะครับจดทะเบียนอยู่ในประเทศอังกฤษแต่ว่าครอบคลุมในเอเชียแอฟริกายุโรปและโอเชียเนียดังนั้นที่ผมต้องพูดถึงโว a าโฟนเพราะว่าจะรับลูกไปจากของ ของอังกฤษนะครับความขัดแย้งตรงนี้ผมจะให้ดูในรายละเอียดที่ผมแปลมาจากข่าวของ New York Time นิวยอร์กไทม์นะฮะนี่คือข่าวนิวยอร์กไทม์ที่ลงถึงข้อขัดแยง้งอ,อ,อังกฤษกับจีนและกำลังขยายตัวไปหมดแล้ว เดอะนิวยอร์กไทม์นะครับพาดหัวว่าจีนสั่งแบนด์ c b c หลังจากทางการอังกฤษแบนแบนช่องข่าวจีนออกอากาศวันสุกที่ผ่านมานะครับคณะกรรมการกิจการสื่อสารของจีนได้สั่งแบนช่องข่าว BBC ไม่ให้ออกอากาศผ่านช่องดาวเทียมในจีนมันเป็นเหมือนกับการต่อสู้ท,งทงอางทางอวกาศเลยนะครับนี BBC ไม่ให้ออกอากาศผ่านช่องดาวทีมของจีนโดยกล่าวหาว่าช่องข่าวจะอังกฤษออกข่าวลำเอียงสร้างความแตกแยกทางเชื้อชาติในจีนการประกาศแบนในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่คณะกิจการสื่อของอังกฤษได้สั่งแบนช่องข่าว CGTN ไชน่ากอบโบ l ์เทลวิชันเน็ตเวิร์กของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงคาดว่าการแบนบีบีซน่าจะเป็นการตอบโต้ของรัฐบาลจีนด้วยจริงๆแล้วช่องข่าว BBC และ CNN ก็ถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากรัฐบาลจีนมาโดยตลอดเวลามีข่าวของจีนขึ้นมาเมื่อไหร่หน้าจอก็จะกลายเป็นจอดำ ไม่มีทั้งภาพและเสียงไปเลยท่านคงนึกถึงประเทศไทยวันที่มีการรัฐประหารข่าวที่ในเมืองไทยที่ซื้อสัญญาณนะครับจาก CNN หรือว่าจากสำนักข่าวจากตะวันตกเนี่ยที่ผ่านของ CP ถ้าเป็นข่าวทั่วๆไปได้แต่ถ้าข่าวเกี่ยวกับ รัฐประหารไทยเกี่ยวกับรัฐบาลไทยในช่วงที่มีการรัฐประหารมันจะปิดข่าวหมดเลยเห็นไหมระบบเดียวกันคือระบบการสื่อสารที่ประเทศเผด็จก,การไม่ยอมให้เปิดเป็นเสรีเป็นอย่างเงี้ยครับทีจีนจีนนี่เหมือนรัฐประหารตลอดกาลนะคือเขาเป็นเผด็จก,การตลอดกาลอยู่แล้วเขาประกาศเลยแต่ไทยนี่พอพอเลือกตั้งก็คลายตัวลงเพราะอะไร เพราะเราเล็กเกินไปที่จะต่อรองอะไรกับใครได้ขนาดนั้นนี่นี่คือข่าวที่ที่เอ่อนิวยอร์กไทม์เ,เ,เขารายงานเข้ามานะครับผมอ่านต่อนะครับการประกาศแบนบีบีซในครั้งนี้ทางการจีนก็ไม่ได้ให้เหตุผลชัดว่าแบนเพราะเรื่องอะไรคล้ายๆไทยนะครับไม่ต้องให้เหตุผลอะไรอย่างนั้น ได้แต่บอกว่ามีการเสนอข่าวละเมิดกฎหมายของจีนแต่หลายวันก่อนเจ้าหน้าที่ของจีนและสื่อของภาครัฐจีนได้ออกข่าวตําหนิบ b บีว่าได้เสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องการกักขังชาวมุสลิมมนทนซินเกียงตามกฎหมายที่ล้าหลังและทารุณของจีนตามข่าว b-b.c บอกว่าผู้หญิงชาวซินเกียงจำนวนมาก ได้ถูกค่มขืนหมู่โดยเจ้าหน้าที่และผู้คุมภายในค่ายกักกันโดยบ b c ได้อ้างอิงหลักฐานและคำให้การของเจ้าหน้าที่หลายชิ้นเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อกล่าวหาว่าเกิดการข่มขืนหมู่ขนาดใหญ่และการล่วงละเมิดทางเพศรวมทั้งการทรมานผู้ต้องขังจำนวนมากภายในค่ายกักกันขึ้นนั้น มีจริงๆจ,จีนรับไม่ได้ BBC ยังได้ยืนยันว่าข่าวนี้เป็นเรื่องจริงและรายงานอย่างเป็นกลางโปรง่งใสปราศจากปราศจากการลำเอียงใส่ความทางฝ่ายจีนแต่อย่างใดโดยเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของ BBC ได้ออกแถลงว่าพวกเขาได้ตัดข้อความ ได้แต่ข้อกล่าวหาที่ไม่มีน้ำหนักเพียงพอหรือขาดหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนออกไปจนหมดแล้วหมายถึงว่าข่าวนี่มันมีมากกว่านั้นนะครับขนาดเสนอไปแค่นี้จีนก็ไม่ยอมแล้วข้อความที่เสนอไปนั้นเอามีการตัดข่าวออกข่าวนี้ถือว่ามีหลักฐานสนับสนุนรับรองอย่างแน่นปึก และตรงไปตรงมาที่สุดแล้วนะครับทางฝ่ายรัฐบาลไบเดนได้ถแถลงเรื่องนี้เช่นกันโดยบอกว่ารัฐบาลสหรัฐขอประนามพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ตัดสินใจแบนการออกอากาศของ BBC ถ้ท่านเห็นความร่วมมือใกล้ชิดกันนะครับของของคนที่ใช้ภาษาเดียวกันของเขานะครับ การแบนครั้งนี้ <c oughs> การแบนครั้งล่าสุดนี้ยังมีผลไปถึงการออกอากาศในฮ่องกงด้วยจีนมีสิทธิ์ที่จะตอบโต้เพื่อรักษาสิทธิท,ทางกฎหมายของสื่อทางการจีนโคศกกระทรวงการต่างประเทศจีนนายหวังหวนบินแถลงข่าวเรื่องนี้ที่ปักกิ่งและเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนายมาหุยเจ้าหน้าที่ทูตอาวุโสของสถานทูตจีนที่ลอนดอน ก็บอกกับผู้บริหาร B.B.C. ว่า B.B.C. เสนอข่าวเรื่องสินเกียงอย่างนั้นได้อย่างไรมันไม่มีมูลอะไรเลยทำแบบนี้มันทำให้ภาพพจของจีนในเวทีนานาชาติเสียหายหมดบรรดาสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศในจีนที่มีสมาชิกมาจากสื่อดังๆหลายฉบับทั่วโลกต่างพากันกังวล กับเรื่องนี้กันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะข้อกล่าวหาว่าการเสนอข่าวเป็นอันตรายและทำลายภาพของประเทศจีนเพราะมันหมายถึงว่าสื่อต่างชาติที่ทำงานในจีนทั้งหมดอาจถูกแบนด้วยข้อกล่าวหาเดียวกันหากไม่เสนอข่าวตามแนวนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วดันไปเสนอข่าวเรื่องซินเจียงและ ชนกลุ่มน้อยอื่นๆแบบที่ BBC ถูกดำเนินการแล้วถ้าเราเปรียบเทียบว่าข่าวเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างนี้เนี่ยในจีนเนี่ยยังมีปัญหามากรูปธระทรมก็เห็นชัดเจนนะครับการชุมนุมของประชาชนที่ฮ่องกองก็มีการปราบปรามด้วยใช้วิธีการให้เจ้าหน้าที่เนี่ย ปลอมเป็นประชาชนแล้วไปตีกับพวกทุมนุมก็เหมือนในไทยวันนี้ครับจากเหตุการณ์เมื่อสองวันก่อนจากการเดินขบวนของประชาชนที่จะไปสารหลักเมืองแบบเดียวกันเลยดังนั้นเรื่องอย่างนี้เราไม่เคยเห็นในยุโรปเราไม่เคยเห็นในอเมริกาการชุมนุมเนอเมริกามีไหมมีครับชุมนุมต่อต้านรัฐบาลในฝรั่งเศสมีไหมมีครับ ชุมนุมต่อต้ตานรัฐบาลอังกษมีไหมมีครับแต่ไม่มีข่าวที่บอกว่าเกิดเหตุการณ์รุนแรงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนรัฐบาลเอาเจ้าหน้าที่ปลอมไปเป็นบ๊อบรัตติกับบ๊อบท่านเห็นความแตกต่างแล้วนะครับดังนั้นถ้าจะบอกว่าจีนไม่ได้รับความเป็นธรรมเาขาลงข่าวทำไมไม่นึกย้อนกลับไปบ้างว่าเอะแล้วทำไมทีฝรั่ง มันไม่มีข่าวอย่างนี้เขาก็ให้เสรีภาพลงข่าวนี่วันนี้เสรีภาพของสื่อมวลชนในยุโรปในอังกฤษหรือในอเมริกานี่เต็มที่นะครับลงไปเลยจีนมาทำข่าวก็ได้ตรงนี้ครับที่บอกให้เห็นถึงความเป็นมหาอำนาจมันต้องมันต้องรองรับเ,เรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งเรื่องอย่างนี้จีนไม่รับเรื่องนี้เลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะเอาเหตุผลอะไรมันก็มาตรงกับในประเทศไทยด้วยครับเราก็ระบบราชการไทยก็ไม่ค่อยชอบเสรีภาพของสื่อมวลชนเหมือนกันโดยเฉพาะเสรีภาพนั้นถ้าเข้ามาเกี่ยวกับวังแล้วแล้วก็เรื่องกรรรษัตริย์ไทยแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นห้ามเลยสื่อในไทยก็ลงไม่ได้นะครับ สื่อต่างประเทศลงเข้าไปไม่ว่าจะเป็นนิวสวิกไทม์ถ้าลงเกี่ยวกับเรื่องเจ้าเมลไรห้ามขายครับฉบับนั้นเอ๊ะแล้วเป็นอะไรถึงถึงเกิดภาวะการความรู้สึกสแสลงของสแสลงมากจริงๆผมถึงบอกเออไทยกับจีนนี่ของสแสลงเหมือนกันเลยนะครับสภาวะอย่างนี้ ไม่ใช่มันไม่ได้จบแค่นี้ครับท่านจะบอกเออเป็นเรื่องระหว่างอังกฤษกับจีนจบมันไม่ใช่เรื่องนี้มันเป็นวัฒนธรรมทางสังคมการเมืองซึ่งนับวันเนี่ยจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆแต่จีนไม่พัฒนาเรื่องเรื่องเสรีภาพทางข่าวสารเลยครับแล้วก็ไม่นอกจากไม่พัฒนาแล้วไม่รับรู้เรื่อง สิ่งที่เรียกว่าสิทธิมนุษยชนด้วยการรับรู้ทางข่าวสารของประชาชนนี่ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับแล้วโดยตัวมันเองนั้นจะทำให้การใช้อำนาจเผด็จการหรือทำสร้างระบบะเผด็จการจากการรัฐประหารหรืออะไรต่างๆนี่ทำไม่ได้เลยครับ ผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยประเทศเผด็จการทั้งหลายอ้างความมั่นคงแห่งรัฐแต่จริงๆแล้วคือความมั่นคงแห่งเขาของผู้ผด็ตการเองแล้วก็พยายามจะออกกฎหมายเข้ามาควบคุมของเรานี่หนึ่งหนึ่งสองนี่เรื่องร้ายแรงที่สุดครับเป็นผู้ร้ายของโลกไปแล้วก็พยายามจะหาทางออกกฎหมายข้างเคียง ไอ้เจ้านักกฎหมายสอพร,รับใช้ประเด็กการทั้งหลายก็พยายามก็เลยมาออกเป็นกฎหมายเรื่องพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เห็นไหมฮะซึ่งในโลกในในประเทศที่เจริญแล้วเขาไม่มีนะครับไม่มีแล้วก็เลยจับหนึ่งหนึ่งสองโดยใส่ชื่อเป็นพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์แทนอ้างว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้กฎหมายแล้วเห็นไหมแต่เพราะหนักเข้าหนักเข้า มันไม่แรงพอก็เลยเอาหนึ่งหนึ่งสองกลับมาใช้ใหม่ก็เลยกลายเป็นเหตุปะทุดังนั้นวันนี้เรื่องของจีนนะครับที่เป็น BBC ผมจึงเอามาให้ท่านเห็นถึงความขัดแย้งของออผู้มีอำนาจความขัดแย้งของประเทศมาหาอำนาจมันยังจะมีต่อไป ถ้าจะบอกว่าความขัดแย้งนี้จะต้องจะหมดไปเพราะว่าประชาชนเจริญหูตาสว่างมากขึ้นก็ไม่ใช่ครับในจีนความเจริญทางวัตถุนี่เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าถูกบล็อกทางการเมืองครับเรื่องข่าวสารไม่ให้รู้พูดง่ายๆว่าสร้างกลาใหญ่สร้างกลาใหญ่ขึ้นมาในจีนโดยระบบการสื่อสารนอกจากไม่ไม่พยายามสร้างระบบซิงเกิลเกตเวย์ขึ้น แต่แน่นอนครับโลกสมัยใหม่นี่ความซับซ้อนหรือการเครือข่ายของการติดต่อสื่อสารทางการธุรกิจมันควบคู่ไปกับการสื่อสารทางสังคมการเมืองด้วยมันก็ยังไม่ไหวก็เลยใช้วิธีการอำนาจบล็อกอีกต่างหากอย่างการณีของ b b c นะครับไม่ใช่เท่านั้นสิครับถ้ามันจบแค่นี้ก็ดีก็เป็นเรื่องจีนกับมาหาอำนาจจีนกับมาหาอำนาจ ตะวันตกว่ากันไปแต่เจ้ามาหาอำนาจจีนนี่ขยายบทบาทวิธีคิดอย่างนี้เข้ามาในประเทศในเอเชียด้วยอย่างไทยกับพมา่าซึ่งมีวัฒนธรรมพรด็จการเป็นแก่นลากเหมือนกันวันนี้ในพม่าเห็นชัดว่ามีการรัฐประหารแล้วระบบการสื่อสารเสรีจากกลไกเทคโนโลยีที่ผมเรียกว่าปฏิวัติทางการข่าวสารแล้วนี้เนี่ย กำลังกำลังเป็นอันตรายต่อระบบะเผด็จการกดขี่ประชาชนที่สุด Facebook Twitter YouTube วันนี้พมากกระปวดหัวเพราะว่าประชาชนเผยแพร่ข่าวสารได้เร็วมากพราะพอข่าวสารการชุมนุมที่เมืองนี้กระจายไปเมืองนี้ก็ก็เคลื่อนไหวต่อ พม่าก็ปวดหัวใช้กำลังทหารเข้าไปควบคุมไม่หวัดไม่ไหวปรากฏว่าวันนี้จีนเอื้อมมือไปจัดระบบซิงเกิลเกรดเวให้กับกับพม่าแล้วเห็นไหมนี่นี่คือการความเลวร้วายของวิธีคิดอันนี้ซึ่งมันไปสัมพันธ์กับชีวิตประชาชนแล้วข่าวรอยเตอร์ครับ มบต่อต้านการรัฐปรารในพมา่าบุกไปประท้วงที่หน้าสถานทูตจีนนี่ครับข่าวรอยเตอร์เพราะรู้ว่าจีนกำลังเข้ามาสนับสนุนเผด็จการมินอองไลด้วยการปิดหูปิดตาประชาชนด้วยกระบวนการซิงเกิลเกตเว y นะครับ วีโอก็บอกนะครับนี่ครับข่าวออกมาแล้วตอนนี้ VOA ก็บอกว่าผู้เชี่ยวชาญพม่าเผยจีนกำลังช่วยทหารพรมา่าสร้างกำแพงขนาดใหญ่ใช้คาว่าไฟว์วอล์เพื่อปิดกั้นการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตดังนั้นไอ ไอ้เครื่องมืออย่างนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ร้ายแรงครับในการสนับสนุนรัฐประหารสนับสนุนเผด็จการที่กดขี่ประชาชนไม่ใช่เพียงแค่รับรองนะครับเดี๋ยววันนี้มีหลักฐานว่าวังไทยได้ทำการแสดงออกความใกล้ชิดกับเผด็จการที่สุดแล้วมีรูปถ่ายมีเอกสารชัดเจนว่าแน่นอนที่สุด อนาคตอ่านไม่ยากแล้ววันนี้ถ้าวังไทยวันนี้วังกับรัฐบาลผด็จก,การแนบแน่นกันเหลือเกินดังนั้นบทบาทที่แสดงออกที่เชื่อมโยงไปถึงผด็จก,การพรมา่าจากอดีตปัจจุบันวันนี้ที่มีข่าวว่า มินออนไลน์ทำหนังสือถึงประยุทธ์ขอให้ประยุทธ์สนับสนุนประชาธิปไตยในพม่าไอ้ประยุทธ์ก็รับลูกเลยประชาธิปไตยในพม่าประชาธิปไตยจากการที่ทหารจะต้องเป็นคนจัดการเองเนี่ยนะเลือกตั้งแพ้แล้วยึดอานาจเนี่ยนะแล้วอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยท่านเห็นหรือยังครับว่าไอ้กระบวนการช่อโกงทางความคิดนี่มันมันเชื่อมต่อกันแล้วระหว่างพม่า กับไทยดังนั้นอนาคตจีนพยายามจะเข้ามาจัดซิงเกิลเกตเวใช้เทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีตัวนี้ให้กับพมา่านี้เป็นอันตรายด้วยเหมือนกันวันนี้ไทยยังไม่สามารถจะทำได้แต่มีกฎหมายเตรียมกันและถ้าเราถึงบอกว่าถ้าพม่ารัฐประหารพม่าทำสำเร็จปราบตามประชาชนอยู่หมัด เมืองไทยก็จะรัฐประหารแล้วท่านก็จะเห็นสัญญาณอนาคตว่าจีนก็จะเข้าเอื้อมือเข้ามาอย่างนี้แหะครับโดยใช้กลไกเดียวกันนี้ผมถึงบอกว่าไอ้วัฒนธรรมพเด็จการตัวนี้ละ่ะมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอาการเห็นเห็นเสรีภาพของสื่อมวลชนมันเป็นของแสลงไงเพราะมันไปขัดขวางการใช้อำนาจโดยไม่ชอบ ของผู้เผด็จการนะครับนิเคอีเอเชียก็ลงข่าวนะครับนี่เขาทำภาพประกอบสสวยเลยผมเลยเอาข่าวอันนี้มารายงานให้ท่านทราบถึงความเลวร้วายของแนวคิดเผด็จการและกลไกลของระบบเผด็จการที่ต้องการปิดข่าวสาร โดยอาศัยการปิดข่าวสารเป็นเครื่องมือผมถึงบอกว่าเสรีภาพทางข่าวสารนี่แหละครับเป็นสิ่งสำคัญการรัฐประหารของนายไปยุทธเจปีผ่านมาเราจึงตั้งหน่วยงานในการกระจายข่าวเข้าไปในประเทศไทยนี่คือการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการอย่างสันติวิธีที่สุดผมใช้ชื่อสโลแกนว่า ล้อมคอสชอทางข่าวสารจำได้ไหมครับตั้งแต่วันแรกที่มันยึดอำนาจแล้วก็ทำจนถึงวันนี้มันก็พยายามจะหาทางจัดการเรามากที่สุดด้วยวิธีการปิดข่าวแบนข่าวของเราแบน Youtube โดยใช้อำนาจศาลแต่มันไม่มันยังไม่สามารถจะทำซิงเกิลเกตเวได้เพราะนั่นเท่ากับปิดประเทศเลยเมื่อเป็นอย่างนี้ เราก็เกิดความยากลำบากในการโฆษณาแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ยากลำบากในทางเทคโนโลยีแต่ยากลำบากในการแซงชั่นเรื่องการไม่ไม่โฆษณาไม่มีสปอนเซอร์ซึ่ง Youtube เขาก็ใจกว้างที่สุดแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็สามารถที่จะดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดการเป็นโฆษณา จ่าสตังค์ให้แก่รายการได้ก็ไม่เป็นไรครับนี่เป็นโทรทัศน์แบบโลคอสอยู่แล้วเราก็ต้นทุนต่ำๆแต่มีพลังสูงเราก็ถ้าเกิดเมื่อมีปัญหาอย่างนี้ก็ขอความช่วยเหลือจากพี่น้องก่อนแล้วกันไม่เป็นไรครับเรายังยืนยาวอยู่ได้นิกเคอีเอเชียพูดถึงเรื่องข่าวกีนกับพมา่า ที่จีนเข้าไปสนับสนุนเผตการพรม่าเต็มที่แล้วแม้จะไม่ได้ประกาศว่ารับรองอย่างเป็นทางการแต่ว่าไอ้ที่ร้ายกว่านั้นก็คือเข้าไปจัดระบบไฟวายนี่เคอเชรายงานว่าสถานการณ์ในพม่าล่าสุดรายงานจากผู้อาศัยที่อยู่ในพม่าที่เป็นข่าวรายงานเข้ามายืนยันว่าอินเทอร์เน็ตใช้การไม่ได้สถานทูตสหรัฐ ในพม่าเตือนให้พลเมืองสัญชาติอเมริกันให้หาที่หลบซ่อนป้องกันตัวเองด้วยเมื่อวันพฤหัสที่11กุมภาพู้ประทุกชาวพม่ารวมตัวกันที่หน้าสถานทูตจีนในกรุงย่างกุ้งเพราะมีข่าวลือว่าเที่ยวบินจากจีนได้ขนอุปกรณ์ในการควบคุมอินเทอร์เนต็ตเข้ามายังพม่าแล้วขณะที่สถานทูตจีน ได้โพสต์คําชี้แจงจากขอการค้าจีนในพม่าว่าเที่ยวบินดังกล่าวแค่ขนอาหารทะเลจากจีนมาตามปกติเท่านั้นใครจะเชื่อไม่ทราบนะครับผมแจ้งข่าวนี้ให้ท่านทราบเพื่อให้ท่านเห็นถึงกลไกลหรืออิทธิพลของจีนที่ ไม่ยอมรับเรื่องเสรีภาพทางข่าวสารมันร้ายกว่าที่เราเห็นในจีนเองแม้ว่าจะมีเสรีภาพในระดับหนึ่งของสื่อมวลชนแต่เจ้าหน้าที่รัฐก็ปิดกั้นข้อมูลข่าวสารเช่นการจับนักธุรกิจที่ไม่เห็นด้วยกับสีจินผิงวิจารณ์สีจินผิงนั่นก็หนักหนาสาหัสแล้วนะครับที่ผมเคยนำข่าว มารายงานให้ฉันทราบวันนี้ถึงขนาดปิดเลยปิด BBC แล้วทำให้สำนักข่าวอื่นก็ผวาไปตามกันว่าจะดำรงอยู่ในจีนอย่างไรนี่วิธีการในสิ่งที่ผมเรียกว่าของสแสลงของจีนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับในการที่จะเผยแพร่ข่าวนี้ต่อไป